เอาละครับโอ้โหวันนี้มาสวยเหลือเกินครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เอาก็มีหนักใจนิดหน่อยครับช่วงแรกเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ครั้งที่เราทำน้ำหนักครั้งแรกแล้วก่อนเราปล่อยไปนี้ลดเท่าไหร่ก็ไม่เยอะครับ 4-5 โลแต่เราเพิ่งกลับมาตอนนี้เพิ่งกลับมาหายไปไหนก็ช่วงโควิดครับช่วงโควิด3ปีหยุดไปกี่ปีก็เกือบ3ปีได้ครับกลับมาได้แล้ววันนี้มั่นใจยังไงเนี่ยวันนี้ช่วงชกอีกก็เราก็เตรียมมาเตรียมสอบมาด้วยใช่มั้ยคอนฟอร์มคอนได้นับดีค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างจะมาแรงกันนะใช่ครับไอ้ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเดินเข้ามาพอดีเราเสริมแบบช่วงไหนสายไหนช่วงไหนช่วงนี้ก็คือนัดแรกใช่ไหมใช่แล้วคิดไหมว่าเราจะได้อีกสอบหนึ่งก็มีคิดไว้บ้างครับคิดไว้บ้างเหมือนกันครับช่วงไหนสองสายลูกน้องสองสายที่คาดโอ้โหเอาละครับวันนี้กลับมาแล้ววันนี้สภาพร่างกายเราคิดว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นนิดหน่อยตอนนี้ไปกลับมาห้องนี้นี่เราวางนะเพื่อนไงเป็นไงช่วงมวยคิดว่าตั้งเป้าอยู่เลยอยากไปได้ที่สุดครับอยากเป็นมวยแถวหน้าให้ได้แถวหน้าให้ได้นะเล็งไปที่รุ่นไหนฮะอะไรเล็งไปที่รุ่นไหนคนน้ำหนักนี้นี้ขอบคุณมากครับตอนนี้เชียร์กันใครครับผมวันนี้อายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้เพิ่ง20ครับอายุไม่เยอะเอาฝากเป็นมวยที่ตามไปน้องอ่ะเป็นกำลังใจด้วยนะครับพัฒนาตัวเองต่อไปครับจะขึ้นไปอยู่ข้างหน้าได้ครับเอาล่ะครับผมเลยยืนนี่ประธานเอกครับโอ้โหวันนี้น้องมายังไงเนี่ยครับถือว่าเข้ามาดีมากก็ซ้อมดีอยู่แล้วซ้อมดีอยู่แล้วเพราะว่าผมไปอยู่ว่าไปอยู่ที่เลงลุงครับผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่ไก่ก็ให้ผมมาดูแลหน่อยดูแลก็หน่อยครับเข้ามาครับพี่น้องกันกับผู้ใหญ่ไก่พี่น้องกันดูน้องกลับมาภาคนี้นี่คิดว่าจะร่างกายก็ดีร่างกายก็ดีเขาบอกว่ามันไม่ต้องไปกลัวมวยไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยตอนนี้แบบมวยแบบไอ้ฝีมืออะไรแบบว่าเหนือชั้นแบบมวยเก่งนี่มีแล้วแต่ว่ามีแต่ว่าซ้อมดีเราซ้อมดีใจสู้จบมวยบอกกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยวไม่สำคัญแล้วให้เราใจสู้อย่างเดียวแล้วซ้อมถึงโอเคเลยพี่ประธานเอกมั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจเดี๋ยวนี้มั่นใจน้องมากว่าไปดูเขาซ้อมด้วยครับผมซ้อมดีมากเขากลับมาแล้วเนี่ยคิดว่าโอกาสที่เขาจะไปเทียบกับกันได้ไหมเพราะว่าเขามองไปที่มวยระดับแนวหน้าหน้าถ้าเกิดเขาทำตัวอย่างนี้ก็หน้าจะไปไกลน่าจะไปไกลเพราะว่าเขาขยันซ้อมนี่ก็เด็กตั้งใจซ้อมอยู่เดียวไม่หนีที่เขาไม่อะไรนี่อนาคตดีอยู่แล้วใช่ป่ะเขาไม่เกเรไม่อะไรเนี่ยอยู่ได้ซ้อมตามเวลาตามอะไรดีมากตอนนี้นะแต่ความหน้าไม่รู้จะอะไรที่ทำเคยมีอาชีพน้องเท่าไหร่ครับมี50,000โอ้โห50,000เคยได้เยอะขนาดนี้ไหมยังไม่เคยครับครั้งนี้คือครั้งแรกเลยใช่ไหมในชีวิต50,000พี่คาเดฝากแฟนบอลติดตามหน่อยครับว่าพี่สับสนยังไงอะไรยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ผู้ใหญ่กันก็หลุดท้องผมแล้วก็ช่วยดูแลก็จะดูแลติดแต่ข้าออกมาไม่ให้ผิดหวังตอนนี้มีกี่คนครับที่สับสนนี้ตอนนี้7-8 คนโอ้7-8 คนด้วยเริ่มใหม่ว่านั่งดูใหม่ช่วยน้องครับครับพี่กับพี่ก็กลับมาใหม่เหมือนกันนะเอาติดตามนะครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมขอบคุณครับโอเค